เรามาดูวิธีการจัดเว็บเพจต่อนะคะการจัดเว็บเพจนอกเหนือจากข้อความหรือรูปภาพที่เราใส่ลงไปในเว็บเพจแล้วโปรแกรม Reviewer ยังมีเครื่องมือนะคะอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับในการจัดหน้าเว็บเพจแล้วก็จัดวางเนื้อหาต่างๆลงไปในเว็บเพจได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็ง่ายด้วยนะคะก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่าตารางในปัจจุบันนิยมนำตารางมาใช้ในการจัดเว็บเพจไม่ว่าจะใส่ข้อความรูปภาพหรือจะเป็นเนื้อหาอื่นนะคะซึ่งเราสามารถที่จะแบ่งขอบเขตของเนื้อหาได้ง่ายขึ้นนะคะวิธีการแทรกตารางนั้นเราจะใช้เครื่องมือ Table นะคะก็คือปุ่มคำสั่ง Table ที่อยู่ในแถบเครื่องมือของ Insert Bar ตัวนี้คลิกที่ปุ่ม Insert Table นะคะจะปรากฏ Dialog Box ของ Table ขึ้นมาให้คุณกำหนดนะคะว่าต้องการ Table กี่โลกี่คอลัมน์โลตัวนี้คือจำนวนแถวแนวนอนนะคะต่อประมาณสัก6โลนะคะคอลัมน์ก็คือจำนวนคอลัมน์แนวตั้งจากซ้ายไปขวาต้องการกี่คอลัมน์สมมุติว่าเราต้องการประมาณสัก5คอลัมน์นะคะ table width ก็คือความกว้างของตารางต้องการตารางกว้างเท่าไหร่เอาไปประมาณสัก600พิกเซล border thickness ก็คือความหนาของเส้นขอบก็คือต้องการให้ตารางมีเส้นขอบไหมโดยปกติการใส่เนื้อหาพวกนี้เราอาจจะไม่ใส่บอร์เดอร์หรือไม่ใส่เส้นขอบตารางก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ตารางมาจัดเลย์เอาท์ของเว็บเพจเราจะกำหนดบอร์เดอร์เป็น0แต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาตารางมาใส่เนื้อหาลักษณะตารางข้อมูลคุณอาจจะใส่บอร์เดอร์ทิกเน็ตเป็นสัก2หรือ3ก็ได้เซลล์แพดดิ้งก็คือระยะห่างระหว่างข้อมูลกับขอบเซลล์นะคะจะกำหนดเซลล์แพดดิ้งเป็นเท่าไหร่ตอนนี้เรากำหนดเป็น0ก่อนนะคะเซลล์สเปซซิ่งคือกำหนดระยะห่างระหว่างเซลล์ที่1กับเซลล์ที่2หรือเซลล์ทางซ้ายมือกับเซลล์ทางขวามือนั่นเองนะคะก็กำหนดเป็น0ไว้ก่อนคุณสามารถไปกำหนดจากภายนอกได้ในส่วนของเฮดเดอร์ตรงนี้ก็คือจะให้คอลัมน์ทางซ้ายเป็นหัวเรื่องก็คือในคอลัมน์นี้จะถูกจัดฟอนต์หรือแบบอักษรตัวหนาไว้ถ้าท็อปก็คือจะให้แถวบนสุดเป็นเฮดเดอร์ก็คือแถวบนจะเป็นตัวหนาถ้าโบลด์ก็คือทั้งเอาทั้งแถวบนแล้วก็คอลัมน์ทางซ้ายมือสมมุติว่าเราเลือกเป็นแถวบนแล้วกันนะคะส่วนด้านล่างนี้เป็นการกำหนดตัวเลือกอื่นๆเช่นขอใส่ข้อความอธิบายกำกับตารางด้วยแล้วมีการจัดตำแหน่งของข้อความและจากนั้นก็ใส่ข้อความสรุปเกี่ยวกับตารางตรงนี้เรายังไม่ใส่แล้วกันเราจะกำหนดในส่วนของ table size หรือขนาดของตารางแค่นี้นะคะแล้วก็คลิกที่ปุ่มโอเคคุณก็จะได้ตารางมา1ตารางจำนวนโลกับคอลัมน์ตามที่คุณระบุลงไป